ทรงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ในรูปที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกก่อนหน้านี้เราคงเคยเจอแต่เลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าผลลัพธ์มันออกมาเป็นจำนวนเต็มลบเนี่ยเราจะทำให้มันกลายเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงดูนี่นะเลขยกกำลังเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดคร่าวๆด้วยกัน 3-4 แบบแบบแรก a ยกกำลัง n มันก็คือ a ทั้งหมด n ตัวคูณกันถูกไหมแบบที่2 a กำลังลบ n ถ้าเกิด n เป็นจำนวนเต็มบวกลบ n คือจำนวนเต็มลบถูกไหมเพราะมันเป็นจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มบวกลบ n ก็คือจำนวนเต็มลบถ้ามันติดลบเนี่ยเราก็จะกลับหัวกลับหางของมันให้กลายเป็น1ส่วน a กำลัง n มันก็คือ1ส่วน a ทั้งหมด n ตัวคูณกันอันนี้คือ2แบบหลักอีก2แบบที่เราจะต้องรู้ไว้ก็คืออะไรก็ตามยกกำลัง0จะเท่ากับ1ถ้าตัวนั้นไม่เท่ากับ0หรือ0ยกกำลังอะไรก็ตามจะเท่ากับ0เมื่อเลขชี้กำลังไม่เท่ากับ0เพราะว่า0กำลัง0เนี่ยมันยังไม่มีนิยามตัวไม่มีนิยามค่าของมันว่ามันเท่ากับเท่าไหร่กันแน่โอเคนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้คำตอบอะไรก็ตามที่เป็น0ยกกำลัง0เนี่ยเราจะต้องตอบว่ามันหาค่าไม่ได้ไม่มีค่าไม่มีนิยามหรืออะไรก็ว่าไปต่อมาเรามาดูว่าถ้าเกิดมาดูตรงนี้ก่อนเดิมการหารเลขยกกำลังของเราเนี่ย a ยกกำลัง m ส่วนด้วย a ยกกำลัง n เนี่ยมันคือa คูณกัน m ตัวส่วนข้างล่างมันคือ a คูณกัน n ตัวถูกไหมถูกไหมจ๊ะข้างบนเนี่ยมีอยู่ m ตัวข้างล่างมีอยู่ n ตัวกรณีที่ m มากกว่า n แสดงว่าข้างบนจะมีจำนวน a มากกว่าข้างล่างถูกไหมเมื่อเราตัดกันแปลว่า a จะเหลืออยู่ข้างบนถูกปะที่เราเคยบอกว่ามันจะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n น่ะข้างบนจะเหลือ a ในขณะที่ข้างล่างกลายเป็น1ถ้า m มากกว่า nข้างบนจะเหลือ a ยกกำลัง m ลบ n ส่วนด้วย1เฮ้ยตรงนี้ต้องเป็น m ลบ n สิพี่เบลอต่อมาแต่ถ้า n มีค่ามากกว่า m ล่ะถ้า n มีค่ามากกว่า m ไอ้ m ลบ n เนี่ยตัวข้างบนเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเต็มลบถูกไหมเมื่อตัวที่น้อยกว่าลบด้วยตัวที่มากกว่ามันจะเป็นค่าที่ติดลบก็คือจำนวนเต็มลบa ยกกำลัง m ลบ n เนี่ยเลขชี้กำลังมันจะติดลบแต่ถ้ามองจากข้างบนนะ a กำลัง m ส่วน a กำลัง n a คูณ a คูณ a คูณ a ข้างบน m ตัวข้างล่าง n ตัวถ้า n มีค่ามากกว่า m เราจะตัด a ออกข้างบน m ตัวข้างล่างก็จะเหลือ n ลบ m ตัวถูกไหมพูดอีกแง่นึงก็คืออันนี้มันจะเท่ากับ1ส่วนa ยกกำลัง n ลบ m ซึ่ง m ลบ n เนี่ยมันก็จะเท่ากับลบ n ลบ m 2ตัวเนี้ยเป็นเลขที่มีค่าเดียวกันเป็นเลขเดียวกันแต่ที่มีเครื่องหมายตรงข้ามกัน
เพราะมันเป็นจำนวนตรงข้ามกันนี่ไง m ลบ n เท่ากับลบ n ลบ m แปลว่า n ลบ m เนี่ย m ลบ n เนี่ยเป็นจำนวนตรงข้ามของ n ลบ m แปลว่าจำนวนตรงข้ามกันจำได้ปะ3เท่ากับลบ3ประมาณนี้เนี่ยเครื่องหมายลบบอกให้รู้ว่าเป็นจำนวนตรงข้ามมัน m ลบ n กับ n ลบ m เนี่ยมันมีตัวเลขเดียวกันแต่ว่าเครื่องหมายตรงข้ามกันถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด m ลบ n เป็นเครื่องหมายลบไอ้ n ลบ m ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกนี่ไง a ยกกำลัง m ลบ n ก็จะเท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n ลบ m ซึ่งเป็นเครื่องหมายบวกอย่างเช่น a ยกกำลังสมมุติถ้า m ลบ n เท่ากับ2พี่สมมุติเป็นตัวเลขให้ดูดีกว่าสมมุติว่า m เท่ากับ4และ n เท่ากับ6 a ยกกำลัง m ลบ n เนี่ยข้างบนมี a อยู่4ตัวข้างล่างมี n อยู่6ตัว m ลบ n คือ a ยกกำลัง4ลบ6คือลบ2ถูกปะ m ลบ n คือ4ลบ6ก็คือลบ2แต่ข้างล่างเนี่ย1ส่วน a ยกกำลัง6ลบ4ก็คือ2มีค่าเท่ากันถูกไหมคืออย่างนี้ถ้าเลขชี้กำลังของตัวบนเนี่ยมีมากกว่าตัวล่างเอาตัวบนลบตัวล่างมันจะลบออกมาได้เป็นเครื่องหมายบวกถูกไหมก็คือมี a เหลืออยู่ข้างบนแต่ถ้าเกิดว่าค่า n ซึ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยมีค่ามากกว่าค่า m ซึ่งเป็นเลขชี้กำลังของ a ตัวบนแสดงว่าพอตัดออกมาแล้ว a ที่เหลืออยู่จะเหลืออยู่ข้างล่างซึ่ง m ลบ n เนี่ยจะเป็นจำนวนเต็มลบอะไรก็ตามที่มีเลขชี้กำลังเป็นลบคือ1ส่วนตัวนั้นที่มีเลขชี้กำลังเป็นบวกอะไรก็ตามที่มีเลขชี้กำลังเป็นลบจะเท่ากับ1ส่วนตัวนั้นที่มีเลขชี้กำลังเป็นบวกโอเคนะโอเคเรามาดูโจทย์ดีกว่าโจทย์ของเราข้อ1 2ยกกำ2ยกกำลัง1คูณอยู่กับ2กำลัง -4 แล้วก็เลขยกกำลังของมันมาบวกกันใช่ไหมเลขยกกำลังที่คูณกันและมีฐานเท่ากันเราจะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็คือ2ยกกำลัง1บวกลบ4 1บวกกับลบ4ก็คือลบ3 2ยกกำลังลบ3เนี่ยกลับหัวกลับหางมันซะกลายเป็น1ส่วน2กำลัง3ส่วนข้อ2 3ยกกำลังลบ8หารด้วย3กำลัง2เลขฐานเดียวกันเอาเลขชี้กำลังมันมาฐานเดียวกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมันมาลบกันถูกปะเป็นลบ8ลบ2เท่ากับ3ยกกำลังลบ10หรือก็คือ1ส่วน3ยกกำลัง10ต่อมาข้อ3ข้อ3เนี่ยอะไรก็ตามยกกำลัง0ได้1ถูกไหมอะไรก็ตามหารด้วย1ได้ตัวเดิมเราสนแต่ตัวนี้แล้วคราวนี้3ยกกำลัง5คูณอยู่กับ3ยกกำลัง7เท่ากับ3ยกกำลังเลขชี้กำลังเอามาบวกกันถูกปะ5บวกกับลบ7คือลบ2ข้อนี้ก็เลยตอบ3ยกกำลังลบ2หรือก็คือ1ส่วน3กำลัง2ต้องทำให้เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกข้อต่อมาข้อ4ข้อ4เนี่ยหารกันเลขยกกำลังที่มีฐานเท่ากันหารกันเราเอาเลขชี้กำลังของมันมาลบกันก็คือ m ยกกำลังลบ4ลบด้วยลบ1ลบ4ลบด้วยลบ1ก็คือลบ4บวก1ถูกไหมลบ4บวก1เนี่ยได้ลบ3
เท่ากับ1ส่วน m ยกกำลัง3ข้อต่อมาข้อ5ข้อนี้เนี่ยก้อนแรกหารด้วยก้อนที่2ก็คือ a ยกกำลัง3คูณด้วย a ยกกำลังลบ8หารด้วย a ยกกำลัง0คูณด้วย a ยกกำลัง2ดังนี้เท่ากับ a ยกกำลังตัวที่คูณกันเอามาบวกกัน3บวกกับลบ8ก้อนล่างคือ0บวก2ก้อนบนกับก้อนล่างหารกันเอาเลขชี้กำลังมันมาลบกันถูกไหมอันนี้เลขชี้กำลังก้อนบนเลขชี้กำลังก้อนล่างเมื่อมันหารกันเราเอาเลขชี้กำลังของทั้งสองก้อนมาลบกันเท่ากับ a ยกกำลังบวกลบเลขเร็ว3บวกลบ8คือลบ5ลบ2ได้ลบ7 a ยกกำลังลบ7ก็คือ1ส่วน a ยกกำลัง7ข้อสุดท้ายข้อ6ข้อ6คือ10ยกกำลัง x ยกกำลังลบ10หาร x ยกกำลังลบ1คูณอยู่กับ x ยกกำลังลบ3เท่ากับตัวบนที่คูณกันอยู่เอามาบวกกันเป็น x ยกกำลังลบ10บวกลบ3หารลบ1ก็คือลบด้วยลบ1จะเท่ากับ x ยกกำลังลบ10ลบ3บวก1ถูกไหมลบคูณลบเป็นบวกคูณลบเป็นลบลบคูณลบเป็นบวกลบ10ลบ3บวก1เท่ากับ x ยกกำลังลบ12วิตกเคราะห์เท่ากับ x ยกกำลังลบ12นะซึ่ง x ยกกำลังลบ12เนี่ยมันก็คือตรงนี้ x ยกกำลังลบ12คือตรงนี้ x ยกกำลังลบ12เนี่ยก็คือ1ส่วน x ยกกำลัง12คำตอบโอเคจบสรุปแล้วถ้าเราเจอจำนวนที่มีเลขชี้กำลังของมันเป็นจำนวนเต็มลบเนี่ยให้เรากลับเศษส่วนมันซะแล้วเลขยกกำลังของมันก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มบวกแค่นี้แหละ